สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูยำลูกชิ้นสูตรขอสนามบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยแซ่บมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เรามาเตรียมเครื่องสำหรับยำลูกชิ้นกันเลยครับให้เราหั่นแบ่งครึ่งลูกชิ้นหมูนะครับลูกชิ้นหมูตามชอบได้เลยครับเพื่อนๆและตามด้วยซอยกระหล่ำปีนะครับกระหล่ำปีผมก็ใช้อยู่ครึ่งหัวนะครับซอยกระหล่ำปีเสร็จแล้วก็นำไปแช่น้ำไว้นะครับขึ้นช่าย2ต้นหั่นเป็นท่อนนะครับหอมหัวใหญ่ครึ่งหัวแครอท5แว่นนะครับซอยเป็นชิ้นเล็กๆเลยครับมะเขือเทศ1ลูกนะครับหั่นเป็นชิ้นๆเลยครับมะนาว1ลูกนะครับแล้วตามด้วยตำพริกนะครับพริกจินดาแดง10เม็ดนะครับตำให้ละเอียดเลยครับหรือความเผ็ดตามชอบได้เลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปยำลูกชิ้นกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำน้ำยำกันเลยครับน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำกระเทียมดอง1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนชาแล้วก็ตามด้วยพริกสดที่เราตำไว้นะครับแล้วก็บีบมะนาวลงไป1ลูกนะครับมะนาวที่เราหั่นไว้นะครับแล้วก็คนส่วนผสมน้ำยำของเราให้เข้ากันนะครับคนให้น้ำตาลละลายเลยนะครับเมื่อเราคนน้ำยำเข้ากันนะครับขั้นตอนนี้นะครับนำลูกชิ้นของเรานะครับไปลวกเลยครับเสร็จแล้วก็นำลูกชิ้นของเรานะครับไปใส่ในน้ำยำได้เลยครับเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยผักที่เราซอยไว้ในขั้นตอนแรกนะครับใส่ลงไปให้หมดเลยครับก็จะมีกระหล่ำซอยมะเขือเทศหั่นเป็นชิ้นนะครับแครอทซอยหอมหัวใหญ่ซอยนะครับแล้วก็ใบขึ้นช่ายนะครับใส่ผักลงไปหมดแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ให้เรายำให้เข้ากันเลยครับเมื่อเรายำลูกชิ้นเข้ากันดีนะครับเสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูยำลูกชิ้นสูตรขวดสนามนะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้ครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายและก็อร่อยแซ่บมากๆเลยนะครับเมนูนี้เพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรขวดสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้